วัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกับสถาบันต่างๆนะครับเปลี่ยนวัดเป็นโรงเรียนฝึกสอนอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ติดตามในนักข่าวพลเมืองครับให้ปลาฉันทาน1ตัวฉันได้ทาน1วันแต่ถ้าให้สอนฉันจับปลาฉันได้ทานปลาตลอดชีวิตช่วงโควิดเราได้แจกอาหารโควิดก็ผ่านพ้นไปแล้วก็มีการปล่อยให้มีการทำงานให้มีคนได้ไปทำไรทำงานแต่เขาก็ยังไม่มีงานทำเราทำไงให้เขาได้มีอาชีพให้สอนตรงนี้วัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19และสถาบันอื่นๆร่วมกันเปลี่ยนวัดให้เป็นโรงเรียนสอนอาชีพชั่วคราวครับให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 วิชาที่สอนก็คือตัดผมชายหญิงการทำอาหารไทยการทำขนมไทยการนวดแผนไทยตัดเย็บผ้าการทำไส้อั่วและการทำไส้กรอกอีสานขายของทางออนไลน์อันนี้ก็จัดให้กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครับมีคนลงทะเบียนเรียนกว่า200คนกับ10วิชาชีพที่วัดมุ่งส่งเสริมช่วยชุมชนครับทางพระอาจารย์เนี่ยครับให้จัดล็อกประมาณ10คนต่อคอร์สแต่วันที่เขามาเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจแววตาของเขามันเลยทำให้ผมว่ารับเขาหมดคาดไว้ว่าคนตัดเป็น 50% นี่ก็สามารถเปิดร้านเล็กๆได้มาสอนวิชาออนไลน์ค่ะสอนขายออนไลน์จะมีนักเรียนนะคะที่เขาประสบปัญหาเนาะก็จะมาสอนเริ่มต้นเลยว่าการขายของออนไลน์ต้องเริ่มต้นยังไงตรงนี้เป็นนักเรียนที่มาเรียนที่วัดด้านหลังก็เรียนตัดผมนะคะแล้วก็มีอาจารย์ด้วยนะคะสู้ๆให้เราสู้ๆนะคะช่วงนี้ส่วนมากก็คือนวดแผนไทยแต่ทีนี้ช่วงนี้ลูกค้าเงียบมากกลับไปพักอยู่ต่างจังหวัดเลยค่ะหยุดไปเลยและก็ไม่มีรายได้เลยเปิดร้านอาหารค่ะลูกค้าน้อยลงก็เลยอยากจะมาฝึกอาชีพเผื่อมีโอกาสสนุกค่ะอาจารย์สอนแล้วเข้าใจง่ายสนุกเครียดคิดมากไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลานะคะต้องเข้ามาค่ะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เป็นไรค่ะแต่เรายังมีกำลังใจให้กันค่ะอยากให้เข้ามานะคะแล้วก็จะเปิดอีกหลายรอบเลยค่ะแล้วเราก็พระก็อยู่เนื่องกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านอยู่ไม่ได้พระก็อยู่ไม่ได้เมื่อชาวบ้านไม่มีอาชีพไม่มีงานทำเราจะชวนชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทานทำสมาธิภาวนาก็เป็นเรื่องที่ยากก็มีคนส่วนหนึ่งนะที่ทำได้แต่คนอีกส่วนหนึ่งหรือส่วนมากของคนไทยไม่มีงานทำเราก็อยากจะส่งเสริมอาชีพให้เขาถ้าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยช่วยกันเราก็จะอยู่รอดหรือแม้กระทั่งพระทำอะไรช่วยชาวบ้านได้พระก็สามารถที่ทำได้ก็จะทำ